าบรรยากาศที่สนามบินแฟนนางงามต้อนรับฟ้าใสประวินสุดาค่ะเรียกได้ว่าสนามบินเกือบแตกเลยนะคะแฟนนางงามแห่ต้อนรับสาวฟ้าใสประวินสุดาท็อป5มิสยูนิเวิร์ส2019ค่ะถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแฟนนางงามนั้นเรียกได้ว่าแน่นสนามบินเลยทีเดียวละค่ะพร้อมส่งกำลังใจให้กับสาวฟ้าใสค่ะสำหรับสาวฟ้าใสประวินสุดาดรูอินนะคะก็ทำให้คนไทยนั้นชื่นใจเป็นอย่างมากละค่ะจากการเป็นสาวงามจากเอเชียเพียงคนเดียวนะคะที่เข้ารอบลึกสุด5คนสุดท้ายนั่นเองค่ะและล่าสุดวันนี้นะคะแฟนๆก็แห่ไปรับค่ะเต็มที่เลยนะคะโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะทางด้านเพจของ Miss Universe Thailand 2019ก็ได้ระบุว่าขอเชิญชวนแฟนๆมาร่วมแสดงความรักส่งมอบกำลังใจและต้อนรับสาวฟ้าใสที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเวลาบ่ายสามที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าคนนั้นเหนื่องแน่นสนามบินจริงๆค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านปุ้ยปิยพรค่ะที่เป็นผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2019นะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะว่าเตรียมเก็บข้าวของกลับบ้านแล้วค่ะภูมิใจที่สุดแล้วเป็นเอเชียคนเดียวที่ฝ่าดงอรหันต์เข้าไปยืนท็อป5ได้สุดยอดจริงๆค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเมื่อบ่าย30นาทีที่ผ่านมานี้ค่ะถึงแผ่นดินไทยที่เรารักนางเก่งจริงโดยภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะคะก็ต่างมีแฟนนางงามนั้นเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็ต่างระบุว่าภูมิใจกับตำแหน่ง5คนสุดท้าย Miss Universe 2019และจะเดินทางไปรับฟ้าใสที่สนามบินอย่างแน่นอนอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่มีคนนั้นอยู่เยอะแยะมากมายต้อนรับคนเก่งกลับสู่ประเทศไทยของเราต่อไปค่ะและครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวของใครที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกท่านรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ